ก็มอ,มองสอดคล้องกันกับฝั่งของผู้จัดการกองทุนนะครับที่มองว่าสิ้นปีนี้มีโอกาสที่หุ้นไทยจะขึ้นไปทดสอบระดับ1640จุดโดยมีสาเหตุสําคัญนะครับมาจากเรื่องของเซอร์กิตโลกที่ที่เข้ามาหนุนนาจะทำให้การส่งออกของเราดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยในประเทศอย่างการเลือกตั้งนะครับที่การจัดตั้งรัฐบาลก็จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับคุณชวินดาหารรัตนกูลกรรมาการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยระบุว่า การลงทุนทั่วโลกจากนี้จนถึงสิ้นปียังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราเงินเฟอ้อที่น่าจะผ่านจุดที่สูงที่สุดไปแล้วแต่เงินเฟอ้อยังคงลดลงช้าทําให้อัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งแต่ก็จะไม่เร่งขึ้นแล้วนะครับเศรษฐกิจโลกจึงไม่ถดถอยรุนแรงและธนาคารกลางก็จะลดดอกเบี้ยในกลางปีหน้าแม้ว่าจะยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ตามส่วนเศรษฐกิจไทยครับคาดว่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป จากภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในเครื่องหลังต่อเนื่องจนถึงปีหน้าส่งผลดีต่อ,อไรายได้และการบริโภคในประเทศบวกกับค่างเงินบาทก็จะกลับมาแข็งค่าได้เงินเฟ้อไทยไม่ได้สูงดอกเบี้ยจึงไม่น่าจะสูงนักและภาพการเมืองที่ชัดเจนขึ้นทําให้ตลาดหุ้นไทยนะครับที่ผันผวนจะให้ผลตอบแทนกลับมาบวกขึ้นได้ครับโดยประเมินหุ้นไทยนะครับสิ้นปีเป้าหมายให้ไว้อยู่ที่1640จุดทั้งนี้กลยุทธก์การลงทุนจะพิจารณาเลือกหุ้น ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคและการบริการหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการการกระตุ้นของรัฐบาลใหม่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่ไม่ถดถอยและหุ้นที่ได้ผลประกอบการผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วครับขณะที่คุณทิดาสิริศีสมิทธ์รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการการลงทุนนะครับของหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยครับระบุว่าการกลับมาของภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะสามารถ ส่งผลน,นะครับต่อการบริโภคในประเทศด้วยนะครับแล้วก็การกลับมาของความน่าสนใจผลประกอบการหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดทางบริษัทจึงได้มีการตั้งกองทุนเปิด K-Thai Flexible Trigger 6หนะครับหรือว่า KTFT6 เพื่อรับจังหวะการลงทุนหุ้นไทยฟื้นตัวโดยจะเสนอขายนะครับครั้งเดียวในวันที่18-24ถึง24สิ่สิงหาคมนี้ครับ มาดูความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนกันบ้างน,นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ s อ c ครับอุญใหญ่นะครับมีการประกาศการร่วมทุนเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับการผลิตเปดพลาสติกที่มีการใช้ับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับตลาดกรีน,นะครับรองรับเทรนด์ของโลกครับ บมจาปูซิเบนไทยนะครับหรือว่า s c c เปิดเผยว่าบริษัทไทยโพลีเอทิลีนนะครับหรือว่า TPE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทาง SGC c h e m i c a l หรือว่า s c g c ที่ SGC ถือหุ้นทั้งหมดนะครับลงนามในสัญญาร่วมทุนกับทางบริษัท b r a s k ค m SA ผู้นำระดับโลกด้านพลาสติกชีวภาพในทวีปอเมริกายุโรปและก็เอเชียผ่านบริษัทย่อยก็คือบร a ส k ค m ม e นเ e r แล n ด s BV และบริษัท b r ัสเ e m มยุโรป GMBH นะครับ และจะจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนไบโอเอทิลีนจากเอทานอลโดย SCGC จะถือหุ้นบริษัทร,ร่วมทุนใหม่รอยละ49และบรัสเคมถือหุ้นรอยละ51นะครับซึ่งทางไบโอเอทิลีนนะครับที่ผลิตจากบริษัทร,ร่วมทุนนี้จะถูกส่งไปยังโรงงานปลายน้ำของ SCGC เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกไบโอโพลีเอทิลีนนะครับที่มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลบซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรนด์โลกทีเดียวทาง เป้าหมายนะครับก็คือจะสนับสนุนให้ SCG c เพิ่มกลุ่มสินค้านะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายหนึ่งล้านตันต่อปีภายในปี2573ครับมาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะครับทาง CK หรือว่าชการช่างนะครับได้แจ้งต่อตลาดทรัพย์ครับว่าตอนนี้เป็นผู้รับสัญญานะครับเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางหลวงนะครับในพื้นที่สายเชียงใหม่เชียงรายนะครับโดยทาง CK ได้แจ้งต่อตลาดทรัพย์ครับว่าได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญา จ้างเหมาทําการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขก1 8 8นะครับบริเวณสายเชียงใหม่เชียงรายตอนอําเภอแม่สวยนะครับบรรจบทางหลวงหมายเลข1ตอน3ระยะทาง4.4กิโลเมตรรวมทั้งการติดตั้งแสงไฟฟ้าและไฟกระพริบบนทางหลวงด้วยนะครับคิดเป็นรวมมูลค่าสัญญาประมาณ799ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินการครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้จนถึงเดือนกรกฎราคมในปี2569 โดยจะมีการรับรู้ไรายได้ในระยะต่อไปนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มมูลค่าง,งานในมือหรือว่าแบ็กหลอกให้มีเพิ่มมาขึ้นด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ